็สำหรับคลิปนี้นะครับมาทำความรู้จักกับปูกล้ามดาบกันนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นปูกล้ามดาบนะที่เราถ่ายรูปได้ที่ป่าชายเลนนะครับแต่ถ้าผมไปเที่ยวที่จังหวัดตราดนะครับปูกล้ามดาบเนี่ยลักษณะเขาเด่นๆชัดๆจะเห็นว่าจะมีกล้ามนะข้างนึงแขนข้างนึงเขาเนี่ยจะใหญ่มากเป็นพิเศษส่วนอีกข้างนึงเนี่ยเขาจะเล็กๆนะครับจะเห็นว่าแขนข้างเล็กเนี่ยจะใช้แบบใช้หยิบอาหารเข้าปากนะครับส่วนแขนอีกข้างนึงนี่จะแบบใหญ่มากนะฮะแล้วก็หลายคนคงสงสัยว่าเขาเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมแขนอีกข้างนึงที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ใช้แบบเป็นอาวุธป้องกันตัวด้วยนะครับเวลาแบบต้องต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงไว้เรียกร้องความสนใจจากปูเพศเมียนะครับนี่เจอปูด้วยกันเองนี่ก็มีการต่อสู้กันบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะและความน่าอัศจรรย์ของปูกล้ามดาบอีกอย่างนึงก็คือเขาจะรู้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยคือก่อนที่น้ำจะขึ้นราวประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเตรียมกลับเข้ารูของเขานะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยมาปิดปากรูของเขาด้วยนะฮะเพื่อให้น้ำไม่เข้านะครับก็จะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกแบบนึงนะถ้าใครไปเที่ยวป่าชายเลนก็ลองเดินมองๆดูนะครับตามชายเลนนะฮะจะมองเห็นนะฮะปูกล้ามดาบนะฮะออกมาหากินได้นะฮะก็จะมีรูปร่างสวยงามทีเดียว